มาต่อที่คู่ที่5ครับวันนี้ในศึกต่อชัยวัฒน์นะครับข้างๆผมครับอยู่ข้างผมแล้วนะครับตอนนี้ครับมุมแดงครับแลมบองรีซอการค้าครับสวัสดีครับแม่ถือว่าออกมาไวเหมือนกันแลมบองนะเพิ่ง7โมงกว่าๆวันนี้เป็นไงบ้างเรื่องน้ำลงน้ำหนักสบายครับสบายๆนะต่อยพิกัดเท่าไหร่เราครับวันนี้120ครับ120ปอนด์แล้วลดไปเท่าไหร่.3 ครับ.3นั่นเองนะครับวันนี้เราเจอกับทางด้านเด่นเกียงไกรครับเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินคู่ชกผ่านหรือยังยังครับน่าจะยังนะพิกัด120ปอนด์เป็นไงรูปร่างเขาแล้วเปรียบเทียบก็พอดีครับพอดีเขาสูงกว่าเราเยอะไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะส่วนเรานี่น่าจะได้หนาวันนี้ครับผมครับผมฟิตซ้อมไปไหนแลมบองซ้อมสมัยครับซ้อมสมัยนะอยู่กับเฮียหมายนะแล้วก็ป๋าสุนทรครับใครคุมเข้มครับเทรนเนอร์แดงเขาทรายนันทรครับพี่แดงเขาทรายก็สนับสนุนอยู่ก็ที่ค่ายนี่ก็มีพี่ทูนหนองกี่คอยดูแลครับเรื่องการพิซ้อมคู่ซ้อมไฟนี้ครับมีพญาต่อมีแจ็คสยามครับหลายตัวมีหลายตัวนะเรื่องว่าเชื่อว่าการพิซ้อมนี่ไม่ต้องห่วงมาพิซ้อมที่สอสมัยได้กี่ไฟแล้วครับแลมบองสี่ไฟแล้วสี่ไฟได้เป็นไงตั้งแต่มาซ้อมที่นี่ชนะเกือบทุกไฟชนะเกือบทุกไฟเลยฟอร์มถามฟอร์มเลยแล้วการชนะใครมาบ้างชนะเพชรเมืองย่าเสมอกุมารเงินแล้วล่าสุดชนะเพชรวารินครับชนะเพชรวารินหรือว่าฤทธิเดชนะก็3ไฟหลังนี่ต้องบอกว่าเราไม่แพ้ใครเลยครับผมร่างกายเป็นไงช่วงนี้ดีครับโอ้แข็งโป๊กเลยนะครับนี่ครับดูเนื้อตัวแลมบองครับโอ้ยกล้ามท้องเป็นมัดๆเลยมาอยู่ที่นี่วันนี้เจอกับเด่นเกรียงไกรเคยเห็นน้องเขาต่อยไหมเคยดูคลิปอยู่ครับดูคลิปใน YouTube เป็นไงบ้างทรงนี้ก็เตะซ้ายซ้ายกับซ้ายครับผมแล้ววันนี้เราเปิดเกมเดินชนยกไหนดีครับยก3ครับยก3นี่ก็เริ่มเดินแล้วนะครับหลักเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นรองเขาอาศัยอะไรเข้าไปอาศัยอาวุธหนักๆครับแล้วก็ไหนหัวใจเราเป็นไงวันนี้หัวใจใหญ่อยู่แล้วนะครับทางด้านแลมบองปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ 45,000 45,000 อายุกี่ปีแล้วปีนี้20ปี20ปีนั่นเองนะครับพิกัดปล่อยๆก่อนคุม58 59ประมาณนี้เราเป็นนักชกจากลำพูนครับลำพูนอยู่อำเภออำเภอลีอำเภอลีลำพูนนะครับขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดลำพูนแล้วก็แฟนคลับของเราครับแลมบองขอฝากคนลำพูนเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับครับผมนี่แหละครับมวยจากภาคเหนือนะครับแลมบองรีซอการค้าครับเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ในการเจอกับเด่นเกรียงไกรครับผมอยู่กับคู่ค้ำนะครับวันนี้ครับมูลน้ำเงินครับในศึกต่อชัยวัฒน์นะครับน้องเพิ่งจอกมาครับเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับสวัสดีครับน้องชายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงน้ำหนักช่วงเช้านี้ครับลดไปเท่าไหร่ 0.4 ครับลดไปเพียงแค่ 0.4 ครับวันนี้เราต่อยพิกัดเท่าไหร่ครับ120ครับ120ปอนด์เป็นไงโอ้ปล่อยเวทมาหรือเปล่าวันนี้ก็น้ำหนักนี้ครับโตขึ้นเรื่อยๆนะไฟก่อนหน้านี้ต่อยไว้เท่าไหร่ไฟล่าสุด119ครึ่ง119ครึ่งวันนี้ก็มาต่อย120เจอกับทางด้านแลมบองรีซอร์ครับแลมบองรีซอร์การค้าครับเป็นไงเห็นรูปร่างคู่ชกแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครับสูงกว่าเราไหมไม่ครับปาดหัวตัวถือว่ารูปร่างใกล้เคียงกันครับผมวันนี้เก็บตัวที่สิงห์มาวินเหมือนเดิมครับผมรูปร่างคู่ซ้อมของเรามีใครบ้างมีร้อยเชิงตะเบาทองยอดประยักษ์หลายคนครับก็หลายคนนะเก็บตัวได้ร่วมกี่สัปดาห์ก็3สัปดาห์ครับ3สัปดาห์ได้เนาะเจอกับแลมบองเนี่ยมวยบู๊เดินชนเข้าหาทรงนี้ดูแล้วเป็นไงก็ได้อยู่ไม่กลัวนะทรงนี้ซ้ายกับซ้ายครับมีปัญหาไหมทรงนี้ซ้ายกับซ้ายไม่มีครับไม่มีอยู่แล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงบ้างส่วนตัวก็ดูนะดูบนเวทีอีกทีนึงวันนี้นอกจากแข้งซ้ายแล้วเสริมอะไรเข้ามาหมัดศอกครับมีหมัดศอกเสริมเข้ามานะครับฟอร์มเป็นไงบ้างทั้ง2ไฟล์ล่าสุดน้องชายก็แพ้ใครไว้แพ้ฟ้ามีตาก็แพ้มังกรเพชรล่าสุดฟ้ามีตาแพ้มังกรเพชรไม่ชนะใครมากี่ไฟล์แล้วเนี่ย3ครับ3ไฟล์ได้วันนี้เกิดได้ไม่ได้เด่นเกรียงไกรเกิดได้ต้องเกิดแล้วนะวันนี้นะปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับน้องชาย40,000 40,000 อายุครับ18ครับ18ปีเท่านั้นเองนะครับเราเป็นนักชกจากใต้พัทลุงพัทลุงนะครับอยู่อำเภออะไรครับพัทลุงศรีนครินทร์ครับศรีนครินทร์นะพิกัดปล่อยๆเท่าไหร่ครับ60 60นะครับขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดภาคใต้แล้วก็แฟนคลับค่ายมวยสิงห์มาวินครับเอาแหลงใต้เลยกับพี่น้องชาวภาคใต้เลยแฟนคลับสิงห์มาวินวันนี้เป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้มาแจ้งเกิดแน่นอนครับครับผมนี่แหละครับเสียงความมั่นใจของน้องนะครับเด่นเกรียงไกรครับวันนี้มั่นใจว่าจะแจ้งเกิดได้แน่นอนในการเจอกับแลมบองรีซอร์การค้า